าร์ทแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสายบอลสายกีฬาครบจบในที่เดียว @IVIP9 อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับหลังจากที่เราทำคลิป Full Team Liverpool ปี Unsung Player กันไปแล้วนะครับผมวันนี้ครับมันก็ถึงคิวแล้วครับที่ Manchester United ของเราจะเป็นทีม Unsung Player ทั้งทีมกันบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้นะครับว่าเกาหลีมันจะอวยแมนยูไปไหนนะครับไปดูค่าพลังกันก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันอวยนะครับเป็นไงครับดูจากค่าพลังแล้วรู้สึกว่ามันเยอะกว่า Full Liverpoolไม่ครับผมสังเกตได้เลยว่ามันเยอะกว่าเลี้ยวภูโคตรเลยนะครับคือแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันเยอะชัดเจนนะครับของเลี้ยวภูได้แบบ100 105 110มานี่ก็เทพแล้วนี่ล่อไปเกือบ120นะครับแมนยูแต่ละตัวครับผมดูอย่างโอเล่กุนนาโซชาครับถ้าตัวนี้ปก5นะครับค่าพลังจะเยอะกว่าไอคอนบุก1นะครับผมราคาก็แพงกว่าเช่นกันนะครับบวก5ครับราคาอยู่ที่ 16,000 M ครับไอคอนราคาประมาณ 3,000 M เองเท่านั้นครับข้อเสียของไอคอนหลักๆครับคือบางมากนะครับผมส่วนความคมนี่ผมไม่เถียงส่วนปีเนี้ยปีอันซังเพลเยอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะมีความแข็งเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะถ้า AI มันสร้างมาดีมีความแบบแข็งบ้างมีลูกดื้อให้เห็นบ้างโซชาก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับซ้าย4ขวา5นะครับสกิลบูฟ5ดาวค่าพลังโดยรวมเจ๋มยิงแรงและหาช่องดีจบสกอร์เทพตัวนี้ต่อมาครับเฮลิกราสันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมีปีที่เก่งเข้ามาก็คือเปลี่ยนซังเพียร์นะครับถนัด2เท้าเลยนะครับรูปร่างผอมไปหน่อยครับมีแค่4ดาวเท่านั้นครับเน้นความเร็วการจบสกอร์แล้วก็เน้นหาช่องครับถึงยืนตำแหน่งจะน้อยกว่าโซชาแต่ว่าเรื่องการหาช่องเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยเวกกันเลยนะครับตัวนี้ราคาครับสนนอยู่ที่ 6,500 M ครับผมถูกกว่าโซชาอีกนะครับค่าพลังเท่ากันได้แท้ต่อมาครับก็ CF นะครับสำหรับปาร์คจีซุงผู้ชายที่เล่นในทุกตำแหน่งครับตำนานเกาหลี2เท้าน่าจะเก่งสุดในทีมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผม 155,000 ล้านราคายังคงบักเหมือนเดิมนะครับใครที่แบบเป็นสายฟรีก็คงต้องเก็บตังค์ซื้อบวก1แล้วก็ตีเองนะครับผมสำหรับตัวนี้แพงจัดแพงจริงเคยรีวิวไปแล้วนะครับไปดูคลิปรีวิวได้ต่อมาก็เวรอนครับเวรอนครับช้าไปหน่อยครับแต่ค่าพลังเนี่ยจบสกอร์ยิงไกลส่งไกลมาหมดนะครับผมยิงโค้งเท่าไหร่ปกติเวรอนจะเป็นคนที่ยิงโค้งเยอะยิงโค้ง123ฟรีคิก123ครับว้าวสายยิงไกลอะครับจริงๆรูปร่างถือว่าดีครับที่ผมไม่ค่อยแนะนำคือมันจะช้าไปหน่อยครับ FP มันใช้เยอะนะรวมๆก็โอเคครับแต่ต้องเล่นจริงครับผมเวลอนนี่ไม่เคยทำให้ผมถูกใจสักปีเลยไม่ว่าจะเป็นไอคอนหรือว่า MC บวก5หรืออะไรบวก5ไม่มีปีที่ถูกใจครับอันซังเพเยอร์ไม่รู้จะทำให้เราได้ถูกใจหรือเปล่าต่อมาก็ฟันเดอร์เบกนะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากนะครับเอาตรงๆนะผมไม่รู้ว่าทำไมค่าพลังเขาเยอะขนาดนี้นะเว้ยก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นผู้ปิดทองหลังพระครับแต่ค่าพลังมาขนาดนี้เลยวะกูรู้ว่ากุลลิตไม่ดิมันเก่งกว่ากุลลิตดิค่าพลังนะครับแค่รูปร่างมันไม่เท่ากุลลิตถ้ามันเป็นสูงสัก188ผมว่าน่าจะคนใช้กันทั้งเซิร์ฟดูทรงนะครับผมความเร็วเกิน110ครับจบสกอร์เกือบ120พลังการยิง120ยิงไกล122ยิงตำแหน่ง122เตะส่งสั้น122ฮะฟรีคิกยิงโค้งคือมันเป็นกองกลางที่แบบค่าพลังโดยรวมมันดีทุกอย่างครับดูดิคือมันแจ่มอ่ะข้าพลังมันแจ่มมากอ่ะฟันเดอร์เบกอ่ะแต่มันเทพเกินไปไหมอ่ะเยอะแล้วก็ดิงวอเตอร์ครับผมดิงวอเตอร์ปีนี้เป็นมาตรฐานก็จริงนะแต่น้ำหนักแค่70 CDM เดี่ยวไม่น่าไหวนะสำหรับผมนะไม่เคยมีปีไหนที่เก่งครับตัวนี้ครับค่าพลังอ่ะมันดีไว้แต่เล่นจริงมันจะผอมบางครับก็เลยไม่ค่อยชอบสักปีเลยครับดิงวอเตอร์ครับไอ้แบ็คซ้ายแบ็คขวานี่ผมไม่สนแล้วเนาะอีเว่นครับอีเว่นนี้ดีทุกอย่างครับน้ำหนักน้อยไปหน่อยไม่ใช่น้ำหนักน้อยดิถ้ามันเขียนจากผอมเป็นมาตรฐานอ่ะอีเว่นจะเทพมากเลยนะแล้วก็เพิ่มความเร็วอีกนิดนึงครับค่าพลังอ่ะใช้ได้แล้วครับประกบเข้าปะทะไอเดียวเข้าปะทะทำไมน้อยจังวะเนี่ยเข้าปะทะน้อยจัดครับ103นึกว่าเข้าปะทะ114ครับอันนั้นเข้าประกบแต่มงบอลเข้าสกัดถือว่าเยอะมากเลยนะ114กับ112ครับเดี๋ยวต้องลองเล่นจริงครับมันเพิ่งมีปีเก่งอ่ะอีเว่นครับลีเดอร์เลิฟครับก็เช่นกันครับผมราคาบักอยู่ไหม3,900 ก็ไม่บั๊กมากเนาะค่าพลังครับบวก5ดีกว่า BOE บวก7นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับเดลเลอร์ปีนี้นะครับผมปี BOE ข้อเสียคือบางครับปีนี้ไม่รู้จะบางเท่า BOE หรือเปล่าหวังว่าจะไม่บางเพราะถ้าบางก็ไม่น่าใช้เหมือนเดิมนะครับเข้าปะทะเข้าสกัดมงบอลความเร็วก็พอๆอีเว่น
นะครับผมส่วนโกครับโรเมโรโกที่ผมชอบมากแต่ไม่ได้ลงสักทีน่าสงสารจัดๆถ้าเดเกอาไปไม่ต้องซื้อโกใหม่ก็ได้เอาโรเมโรได้แหละครับเป็นสำรองเอาจะเก่งขนาดนั้นมีทุกอย่างครับสกิลที่ควรมีของโกนะครับผมค่าพลังก็ถือว่าจัดว่าแจ่มครับมีเปิดบอลได้ไกลระยะกว้างในการป้องกันออกมาสกัดบอลโยนแถมนิสัยที่ได้รับจากโค้ชครับจะเป็น2นิสัยที่ค่อนข้างดีโคตรๆนะครับผมจะเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงระยะกลางก็คือโดนยิงไกลเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการเซฟอะไรครับแล้วก็ยิงเรียดนะครับผมใครโลช็อตมาก็จะเซฟได้แบบปล่อยขึ้น wow. เป็นเอฟเฟคที่โกนี่ผมอยากได้มากเลยส่วนข้างล่างมีแค่ชิชาริโต้นะครับตัวเดียวครับที่เป็นฟูลทีมแมนยูเนาะค่าพลังถ้าอยู่ในฟูลทีมแมนยูก็น่าจะเพิ่มไปอีกแต่ก็คงไม่เท่า2กองหน้าที่เรามีอยู่นะครับตามนี้ครับผมมาต่อมาครับแทคติกนักเตะนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็แทคติกทีมครับแมนเชสเตอร์อันซังเพเยอร์ใครที่จะเล่นแผนนี้ก็ไปได้เลยนะครับผมมาครับคนดูครับเวลาแล้วครับที่เราจะไปดูไฮไลท์การประตูของฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีอันซังเพเยอร์ชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะสวยครับลีดเดอร์เลิฟครับให้มาดิ้งวอเตอร์ส่งต่อมาเวรอนเลยครับผมหาช่องหน่อยครับพี่หาช่องหน่อยครับหาช่องมาแล้วครับผมลาสันครับอาจจะไม่ได้หาช่องเร็วขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็มาเลยครับเฮ้ยก็มาเลยครับมาลาสันมาแล้วครับมาเลยอร่อยการยิงไซก้อยเฉยเลยเวรอนครับเปิดมาให้ลาสันครับใครไม่สั้นแต่ลาสันนะครับผมนี่ครับผมยิงชนเสาไปเด้ปากีซุงรับไปจากนั้นรอเพื่อนหาช่องโอ้โหเสียบอลยังได้บอลอยู่ครับเวรอนหน้ากรอบประเดิมประตูแรกไปครับผมยิงชนเสาครับช้าแต่ยิงคมนะครับนี่ยิงครั้งแรกก็เข้าเลยครับผมแต่มันช้าผมว่าเวลามันออกช้าไปนิดนึงครับแล้วแต่ชอบหรอมั้งถ้าชอบช้าๆใหญ่ๆก็น่าจะได้อยู่ครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันช้าไปหน่อยอีเวนส่งมาเวลอนจ่ายมาแล้วครับลาสั้นครับผมประเชิญความเร็วประเชิญความมันกับรามอสหยุดบอลหมุนตัวมาโชว์หล่อหักเข้าซ้ายมาลูกนี้โอ้โหเจอปากีซุงครับผมขัดขวางดาวรุ่งครับผมมาชนกันเองทำไมวะเนี่ยนี่เวรอนครับตัดบอลมาได้ครับอีกสักทีก็เวรอนครับโชว์การปั่นเข่าขวาปั่นซ้ายซะงั้นกูลุยชิปหายแล้ว nope. ติดเซฟครับผมเกือบกดผิดแม่ดีนะเข้าใจร้อนครับเรื่องที่จะปั่นเลยเวรอนโอเคมองเข้าตีนครับชิปหายแล้วลาซันได้อยู่เอาไงดีได้อยู่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้จนไม่ได้เนี่ยโอเคดิงวอเตอร์เห็นป่ะเห็นบนโล่งๆป่ะครับบนโล่งๆป่ะครับเปิดให้บนโล่งๆเลยครับลาสั้นลูกนี้สปีดสปินมาครับแล้วยิงโอ้โหความเร็วสูงจัดๆครับผมคือตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคล่องตัวแล้วก็เอาบอลลงช้าๆนะแต่โอ้ดูการจับบอลลูกนี้คือมันสามารถลื่นไหลแล้วไปต่อได้เลยครับยาฮูชิปแล้วลาอูนกอนซาเลสอีเวนชิปแล้วยังไงโอเคติดสกัดครับสุดยอดลูกชอยังเสียอยู่จะโดนยิงไกลไหมลูกนี้โอเคครับตอนนี้ฟันเดเบคครับตัดบอลมาได้ครับแล้ววิ่งต่อไปเลยครับผมโอเล่ครับวิ่งหน่อยครับโอเล่วิ่งหน่อยไม่มีใครวิ่งงั้นเปิดให้ดิ้งวอเตอร์ครับผมดิ้งโอ้ดิ้งโอ้ดิ้งถ้ารับบอลพร้อมเสียผมบอกเลยดิ้งเอาหน่อยฟันเดเบคโอ้โหมีการแตะเร็วมากเร็วมากแต่ติดเซฟครับผมยังไงได้อยู่โรเบโร่สุดยอดครับผมลูกนี้เร็วจัดเลยรูนี่ครับเมื่อกี้จ่ายไปก่อนโอเล่แตะหลบครับโอเล่ครับเอ้าโอเล่ครับทำอะไรครับเนี่ยโอเล่โอเคจ่ายดีหมดแล้วหาช่องบนหน่อยเพื่อนจ่ายมาครับให้ปากีซองเห็นเพื่อนคืนหลังมาโอ้โหคืนหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฟันเดเบกเลยยิงไกลละกันครับผมติดเซฟแล้วไงครับเด้งกระดอนเข้าแล้วกันครับผมโอ้โหNice. โอ้ยคุณจะยิงตามเหรอไม่ได้หรอกเด้อนะที่ผมทำได้เพราะว่าผมเป็นปีอันซังเพลเยอร์ยังไงล่ะหมกมาลาสั้นให้มาปาร์คส่งต่อโอเล่ครับโอเล่ครึ่งบอลครับผมโอเล่โดนเตะล้มไปครับโอ้โหความแข็งแกร่งก็ไม่มีเลยนะครับ Bruh. ตอนนี้โอเล่นี่คะแนนต่ำสุดในทีมเลยก็ว่าได้นะครับผมอีเวนจ่ายเข้ากลางมาฟานเดอร์เป็กครับโอ้โหเบียดคุณดูเห็นช็อตมันเบียดไหมครับจริงๆมันเสียหลักกันนะตอนมันโดนเบียดเนี่ยแต่มันเบียดตู้เดียครับแล้วก็ยิงเข้าครับผมเบียดใครปีเก้ด้วย
ตอนนี้ครับฟานเดอร์เบคครับคะแนนมาดำโหน่งเลยครับผมจากฟอร์มการเล่นที่ออกมาผ่านแมตช์นี้แต่ตอนนี้โอเล่ที่อยู่ลังท้ายจะได้ไหมต้องมาติดตามรับชมครับโอเล่ยังยืนนิ่งอยู่ครับโอเล่คอยส่งให้เพื่อนยังไม่มีทางที่จะโชว์ความสามารถของโอเล่ได้เลยนะครับผมจะหาช่องให้โอเล่แต่กลายเป็นว่าฟานเดอร์เบคอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับยิงเข้าไปแบบแฮตทริกเลยครับ yeah. ไปครับเข้ากลางมาบริงลาสั้นสวยพี่ปาร์คส่งมาโดนชนไม่เป็นไรครับพี่ปาร์ควิ่งต่อเลยลาสั้นเข้าซ้ายลาสั้นเข้าซ้ายยังไงดีซ้าย5ซ้าย5ขอปั่นหน่อยเข้าไปแล้วครับลาสั้นครับผมเพราะว่าโซชาไม่ต้องขึ้นปกไหมฮะคือเล่นมาหลายเกมเนี่ยโซชามันรู้ว่าผมไม่เข้าโซชาไม่เข้ามือวะผมปั้นมันยิงไม่เข้าเลยลาสั้นคนอื่นเข้าง่ายๆครับทำไมโซชาไม่เข้าเลยวะลีลาเลิฟโอเคยังได้บอลอยู่ลีลาเลิฟได้มันสายแซะจริงๆวะคนดูโอเล่เปิดบอลมาวิ่งแข่งปาร์คจีซุงครับหม่งให้เพื่อนได้ครับลาสั้นวิ่งมาแล้วลูกนี้ครับลาสั้นต้องได้ครับให้มาโอเล่ครับโอ้โหการประสานงานระหว่าง2กองหน้าสุดหาช่องนะครับผมมาแล้วครับลูกแรกครับโอเล่ก็ได้ประตูแรกด้วยเช่นกันครับผมกว้างมาหม่งมาครับจ่ายมาโอ้โหโอเล่ครับหลุดเดี่ยวมาลูกนี้ครับมันต้องเข้าอะล่ะครับแป๊บนี่โอ้โหไม่เข้าโดนสไลด์โอ้โหคนดูครับทีมนี้ไม่ใช่แค่เก่งครับผมโคตรโหดเลยครับแม่งความรู้สึกแม่งคนละโลกกับลิเวอร์พูลชัดเจนครับเกาหลีมึงอวยแมนยูผมบอกเลยว่าเกาหลีมึงอวยแมนยูฟานเดอร์เบคผมบอกไว้ในคลิปแล้วว่าถ้ามันสูงอีกสัก4เซนผมใช้มันแทนกุลลิตผมบอกเลยครับความเร็วสูงมากครับจบสกอร์การเบียดอะไรเงี้ยแม่งทำได้ดีหมดเลยครับผมอยากเอาไปเที่ยวกุลลิตจังเลยครับขอเวลาสักครู่ก็คือฟานเดอร์เบคเกมรับดีกว่ากุลลิตเกมลุกดีกว่าแค่นั้นเองแต่แม่งมันแจ่มจริงครับแต่แค่มันเตี้ยไปนิดนึงอะฟันเดอร์เบคครับตอนแรกผมนึกว่าเท้าซ้ายมัน5ด้วยนะเห็นเท้าซ้ายมันเต็มข้อแรงอยู่แต่เท้าขวาอย่างเดียวก็ได้อยู่แต่สุดท้ายกูลิดก็คงเป็นที่นิยมมากกว่าอยู่ดีครับฟันเดอร์เบคมันขาดนิดหน่อยครับค่าพลังมันดีมากๆแล้วครับผมโคตรเก่งเลยฟันเดอร์เบคครับลูกปกเย้โอเล่กูน่าโซชาครับมันไม่รู้ว่าผมไม่เข้ามือหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นผมนะขายทิ้งนะครับลาสั้นโคตรโหดโคตรชอบกูชอบเลยครับกูชอบเลยแต่ถามว่าใช้ไหมก็คงไม่ได้ใช้แต่ผมชอบในการหาช่องสองเท้าวิ่งโคตรเร็วอย่างเงี้ยจบสกอร์โคตรคมยังแจ่มครับคือแจ่มมากตัวนี้ครับปาจีซองมันเก่งอยู่แล้วไฮไลท์อาจจะไม่ได้มีเยอะเพราะถ้าอยากดูไฮไลท์เต็มๆเนี่ยไปดูไฮไลท์ของปาจีซองเดียวๆเลยก็ได้เวลอนมันช้าไปหน่อยครับแต่เรื่องการจบสกอร์การจ่ายการยิงอะไรเงี้ยก็ถือว่าผ่านนะครับอยู่ในเกมที่ดีมากแต่ FP23เนี่ยมองตัวอื่นก็น่าจะเก่งกว่าเช่นกันนะครับผมอย่างฟานเดอร์เบคเนี่ยเก่งกว่าเวลอนชัดเจนนะฟานเดอร์เบคไม่ต้องถามเก่งโคตรเมื่อกี้พูดไปแล้วดิงวอเตอร์ครับรู้สึกเหมือนเอเรล่าที่แข็งขึ้นฟูลแมนยูน่าจะเคยเล่นเอเรล่ามาบ้างนะครับพวกเอเรล่า 19U 20U นะครับคล้ายๆกันเลยครับแต่แค่จะแข็งขึ้นอีเวนกับลีดเดอร์เลิฟครับช้าเหมือนกันทั้งคู่ครับเรื่องสกัดเนี่ยผมให้ลีดเดอร์เลิฟครับสกัดดีกว่าแต่อีเวนเนี่ยขายทิ้งอะไรครับอีเวนขายทิ้งครับลีดเดอร์เลิฟได้อยู่ครับยังสกัดบอลโอเคเข้าปะทะโอเคอีเวนก็โอเคแต่แบบผมว่าก็ขายทิ้งอยู่ดีนะครับโรเมโรก็ตโคตรเหนียวและที่ผมลืมก็คือชิชาริโต้ครับอันนี้กูไม่ได้เอาลงเลยครับว่ะน่าจะเอาชิชาริโต้ลงแทนโซชาครับอีกเกมแล้วกันสุดยอดลูกชอโอเคครับได้มาแล้วครับส่งมาครับชิงต่อสวยเฮอร์เดสมาแล้วต้องให้มันหาช่องต้องให้มันหาช่องรอก่อนแล้วมันกำลังหาช่องจ่ายมาแล้วมันหาช่องแล้วแล้วก็โดนเบียดแบบชิวๆเลยโอ้โหไปวิ่งดีพี่วิ่งดีโอ้โหจ่ายบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จ่ายบอลเข้ามาตีมาดิไม่เข้าครับผมเฟอร์นันเดสเปิดไปได้ดีแล้วครับแต่ยังไม่เข้าครับสวยวิ่งไปเลยเพื่อนไม่ต้องสนอะไรแล้วเปิดประตอบมายิงหน่อยครับเข้าไปแล้วก็เฟอร์นันเดสครับผมทั้งเกมครับยิงใครไม่ได้เลยครับไม่ได้ยิงเลยด้วยซ้ำครับไม่ได้ยิงใครไม่ได้เลยมาแล้วครับ1ประตูแรกของเขาครับนี่โซชาเล่นมาตั้งนานครับยังทำเองไม่ได้เลยเนี่ยโซชานี่ต้องแอสซิสต์อ่ะไปลองมาแล้วนะครับผมสลาชิชาริโต้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าผมรู้สึกว่าถูกชะตามากกว่าโอเล่กูน่าโซชาอีกนะครับ
ถ้าความคุ้มค่าผมก็คงให้ชิชาริโต้แล้วกันนะครับ 2,000 M ครับผมกับโซชาตัวละ 10,000 กว่านะครับเอาชิชาริโต้แล้วกันนะครับสำหรับการที่จะมายืนหน้าเป้าครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นความชอบส่วนตัวนะครับถือว่าเก่งครับผมโดยรวมเราก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าชอบแมนยูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับพูดทำไมไม่รู้แต่ว่ามันก็พูดเหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ